ขอบคุณนะคือผมว่าจริงๆแล้วคุณไม่น่ารีบไล่ผมไปเลยอ่ะผมก็จะอยู่เพื่อคุณก่อนเพราะว่าไซโปนโดนเก็บแบบนี้นะเราต้องอยู่ให้แน่ใจก่อนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ไล่เช็คบินจนมาถึงคุณคือผมก็เลยคิดว่าเราอ่ะไม่ควรรีบแยกกันตอนเนี้ยหรอแต่ฉันว่าพวกนั้นคงไม่สงสัยอะไรเราแล้วมั้งเพราะถ้าสงสัยป่านนี้ก็คงมีอะไรแล้วปะนี่คุณผมเข้าใจนะว่าเรื่องสืบเนี่ยคุณเก่งมากแต่ว่าผมว่าคุณควรจะห่วงตัวเองให้มันมากกว่านี้หน่อยก็มันไม่ได้สำคัญนะแล้วอีกอย่างนึงมันก็ไม่มีอะไรแล้วฉันว่าคุณอย่ามาหาข้ออ้างเลยดีกว่าคุณรู้ได้เหรอว่าผมหาข้ออ้างอ่ะแต่คุณก็ยังยอมให้ผมนี่นะมาเจอคุณงั้นก็แปลว่าคุณเองก็หาข้ออ้างกันใช่ปะคุณบอกว่าคุณจะคุยเรื่องงานไงนี่ถ้าเกิดว่าฉันรู้นะว่าคุณจะมาแล้วก็พูดไร้สาระอะไรแบบนี้ฉันไม่รับนัดคุณตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวสิคุณคืออย่างนี้ใช่งานนี่ไงผมเอางานมาจริงๆนะคุณนี่คือเช็คที่เหลือเงินค่าจ้างของคุณนี่คุณถ้าคุณจะมาเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยนะวันหลังคุณไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีแอปโอนเงินแล้วนะคะคุณลุงคือพอดีผมไม่ชอบแอปผมไม่ชอบแอปกับคนที่ผมอยากเจอฉันจะแอปต่อไปไม่ไหวแล้วนะหุยคุณถ้าหมดธุระแล้วฉันว่าคุณกลับไปได้แล้วเชิญกลับได้แล้วคุณกลับไปทำไมอ่ะก็หมดเวลาแล้วก็กลับไง